สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคืนที่3แล้วค่ะที่น้องแตงลายหายไปนะคะทุกตัวกลับบ้านครบทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็หลับกันแล้วค่ะไม่มีวี่แววน้องจะกลับมาเลยนะคะภาวนาขอให้มีคนเก็บน้องไปเลี้ยงน้องหนีเตลิดไปแล้วมีคนเก็บน้องไปเลี้ยงนะคะน้องเป็นเลี้ยงง่ายนะคะเป็นเชื่องนะคะให้คนอุ้มได้คิดว่าน่าจะภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะคะขนาดมังกรบินมีคนเอามาทิ้งนะคะวันแรกน้องสาวไปจับนะเขายังกัดเลือดกระฉูดเลยค่ะจนทุกวันนี้มีพี่คนเดียวที่อุ้มเขาได้นะคะมังกรบินเวลาน้องสาวอยากจะอุ้มเนี่ยก็จะให้เราอุ้มให้ก่อนแล้วถึงเอาไปใส่แขนให้น้องนะคะน้องสาวไปจับเขาจะกัดเลยแต่กับพี่เขาไม่กัดนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงแตงลายขอให้เขาไปที่ดีนะคะI'm not afraid of the dark.